สั่งตอนนี้ก็จะมาสั่งพวกหมอฉีดข้างในเนี่ยหมอฉีดเป็นหมอฉีดไฟฟ้ากล่อง ECU ตัวนี้ใช่ไหมครับรับไฟ DC จากหม้อแบตครับแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยจะไปสั่งหัวฉีดหัวฉีดครับก็เหมือนรถยนต์ทั่วไปเหมือนรถยนต์ทั่วไปครับกล่องดำนั่นเองใช่ถ้าเป็นรถยนต์พวกวีโก้เรียกว่ากล่องดำอะไรของมันนี่เห็นไหมครับแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบระบบที่ปรับความเร็วอัตโนมัติคือเร่งน้ำมันอัตโนมัติกรณีรอบมันต่ำมันก็จะเร่งน้ำมันของมันเองมันจะไม่เหมือนรถยนต์ต้องตามเท้าเราใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันจะตั้งไว้ที่ 1,500 รอบตอนเนี้ยมันจะเร่งน้ำมันผ่อนน้ำมันของตามของมันเองครับอัตโนมัติควบคุมเฉพาะหัวฉีดนะหัวฉีดครับตัวอื่นไหมหัวฉีดอย่างเดียวหัวฉีดอย่างเดียว ECU ควบคุมเฉพาะหัวฉีด